อันที่1กับอันนี้เนี่ยอันนี้ดีกว่าแม่คิดว่าอันนี้ดีกว่าเนี่ยมันชักเริ่มใจเริ่มตุ๊ก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 อย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากคือค่าเช่าเข้าทุกเดือนเลยใช่แฮปปี้อายุของตึกเนี่ยค่ะรีโทใช่ไหมคะรีโทคือ999 900กี่ตลบคะไม่ทราบว่าแม่ตายแล้วเกิดใหม่ไม่รู้กี่ว่าHello. Hello. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเรา3คนอีกแล้วนะคะน่าจะคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะพี่ตุ๊กนั่นเองนะคะคือเอางี้ก่อนขอย้อนก่อนว่าทำไมอยู่ๆเรามาปึ้งที่เบิร์กลีย์คือจริงอ่ะคุยกันมาตลอดเนาะพี่ตุ๊กใช่เนาะเราคุยกันมาตลอดเพราะว่าที่เราซื้อบ้านที่อังกฤษไปรอบที่แล้วใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นช่วยย้อนกลับไปดูด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เลยเดี๋ยวฝังลิงก์ไว้ให้ว่าย้อนกลับไปดูคลิปนั้นก่อนแล้วทำไมถึงมีคลิปนี้ในวันนี้ใช่ที่ผ่านมาคือซื้อบ้านหลังแรกไปแล้วที่ลอนดอนบ้านนั้นอ่ะกี่ปีแล้วคะพี่ตุ๊กตอนนี้จะ3ปีแล้วเข้าปีที่3แล้วก็ไม่ใช่ว่าซื้อเสร็จปุ๊บแล้วเราขาดการติดต่อจากพี่ตุ๊กไปเลยนะไม่มีนะคุยกันตลอดอย่างน้อย at least 1เดือนมีคุยกัน 2-3 ครั้งตลอดเพราะว่าพี่ตุ๊กก็ยังดูแลตั้งแต่ day 1จนถึงทุกวันนี้พี่ตุ๊กก็ยังดูแลอยู่มีหัวเมลอะไรเข้ามาปุ๊บคุณเพื่อนอ่าน forward อ่านแค่ heading แล้วก็แคปพี่ตุ๊กขา มีเมลอันนี้มาค่ะพี่ตุ๊กก็จะอธิบายให้ฟังแล้วว่ามันคืออะไรมันคือไงถ้าอันไหนที่พี่ตุ๊กจะเป็นคนไปซอสให้พี่ตุ๊กก็จะบอกว่าเดี๋ยวน้องเพื่อนไม่ต้องทำอะไรค่ะเดี๋ยวพี่ตุ๊กไปจัดการเองให้แล้วทุกอย่างก็จะเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงคือเป็นเมลทุกครั้งไม่ตกใจเพราะว่าเคยมีประสบการณ์การเช่าบ้านตอนที่ไปเรียนที่ลอนดอนนะพี่ตุ๊กแล้วเวลามีเมลอะไรแบบนี้มาหนูจะแบบแพนิกว่าแบบฉันต้องทำไงต่อเกิดเรื่องอะไรฉันต้องคุยกับใครเราเป็นคนไม่ชอบคุยกับคนที่แปลกหน้าแล้วแบบว่าฉันจะต้องไป approach ใครที่ไหนยังไงต้องไปที่ออฟฟิศเลยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีพี่ตุ๊กคืออุ่นใจมากว่าแบบว่าโอเคไม่เป็นไรอ่าน heading ปุ๊บเด็ดๆพี่ตุ๊กไปเลยค่ะช่วยหนูหน่อยค่ะพี่ตุ๊กขาอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากคือค่าเช่าเข้าทุกเดือนเลยใช่แฮปปี้แฮปปี้มาเป็น investment ที่รู้สึกว่าคุ้มใช่เนาะมีเนาะคุ้มมากคุ้มแล้วก็ไม่เคยทอดทิ้งนะคนแรกเนี่ยกำลังจะใกล้ใกล้ไปแล้วบางทีเราก็อยากจะไปอยู่พักนะไม่ทันได้พักแม่ขาหนูขออนุญาตนะคะมีคนเช่ามาอีกแล้วนะคะโอ้เอาเงินก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเช่าที่อื่นอยู่ประสบการณ์คือตอนแรกตั้งใจว่าสิ้นปีนี้จะไปกะว่าเดี๋ยวค่อยกลางๆปีอะบอกพี่ตุ๊กว่าเดี๋ยวถ้าคนเช่าคนนี้ปล่อยให้ห้องว่างช่วงนี้ใช่ช่วยปล่อยให้ห้องว่างไปเลยนะคะไม่ว่างแล้วค่ะน้องเพื่อนไปแล้วค่ะแม่ก็เอาเลยเช่าต่อเลยก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องราวต่างๆแนะนำพี่ตุ๊กอีกรอบนะคะพี่ตุ๊กแนะนำตัวเองค่ะตุ๊กค่ะณชนกปัญญาหิตานนท์ค่ะจาก LDN Lux Living ค่ะก็คือจะช่วยดูแลเรื่องทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่หา property ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะดูเป็นส่วนของ invest ทำทุนตุ๊กก็จะทำหาผู้เช่าให้นะคะเหมือนกับที่ดูแลแม่กับน้องค่ะหรือถ้าจะซื้อไว้อยู่เองนะคะตุ๊กก็ดูแลหาโลเคชั่นที่เหมาะสมค่ะทุกอย่างขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะต้องเท้าความนิดนึงเนาะเพราะเราคุยโทรศัพท์เรื่องผู้เช่าใช่ใช่ใช่น้องเพื่อนก็เล่าให้ฟังเพราะว่าเนี่ยแฟนคลับอันดับหนึ่งของจุนย่าคอยดูอินสตาแกรมของแม่ของน้องตลอดก็น้องจุนย่าเนี่ยแบบโตเร็วมากอะพี่ตุ๊กขาหนูกับแม่เนี่ยคุยกันไว้ว่าเราอาจจะอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมใช่ใช่ให้มันมีพื้นที่มากขึ้นในความคิดของแม่นะคือเอาอย่างนี้ก่อนเราตั้งใจโกของเราคืออยากให้จุนย่าไปเรียนที่ลอนดอนแหละเราคุ้นเคยกับที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างมันพร้อมแบบว่าไม่ว่าจะหากินหาอะไรคือมันง่ายไปหมดแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้ที่ทางของมันเราชินกับมันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้ลูกเราไปที่นี่แล้วก็เราเองไปเยี่ยมลูกง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ยายนั่งไม่นานไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออชอบที่นี่ก็เลยแบบว่าปรึกษากับพี่ตุ๊กว่าแบบยังโครงการไหนมีโครงการไหนน่าสนใจไหมแล้วก็ก่อนที่จะไปเรายังสามารถอินเวสต์ได้ก่อนก่อนที่น้องจุนย่าจะไปอยู่เพื่อเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออเอาเป็นที่อีกที่หนึ่งสำหรับว่าเราไป invest อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบ invest ไปสักพักนึงแล้วก็อาจจะแบบอยากไปเที่ยวไปอยู่บ้างว่างๆนะมีที่ว่างให้เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปพักซะหน่อยฟังดูน่าสงสารเนาะโอ้น่าสงสารมีที่ว่างให้เราไปพักใช่ใช่นี่ตั้งแต่ซื้อมานี่นะยังไม่ได้เลยเป็นคนโหดมาก
ได้ไปครั้งเดียวคือไปรีวิวที่ลอนดอนนั่นแหละเออจริงแล้วก็อย่างไรก็คือเป็นผู้เช่าเท่านั้นที่ได้แล้วเราฝากด้วยนะว่าเอ้ยเดี๋ยวปีนี้นะเราบอกพี่ตุ๊กเลยนะ3เดือนนี้เราไม่ให้ใครเช่าเลยตั้งแต่กันยาถึงธันวาแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปรีวิวจริงเลยว่าเราไปอยู่จริงพอเจ้าภาพพี่ตุ๊กบอกแม่ขาหนูขออนุญาตได้มั้ยคะระหว่างให้เช่ากับแม่จะมาอยู่นี่แม่เอาไหนคะอ๋อให้เช่าก่อนแล้วกันลูกให้เช่าก่อนแล้วกันลูกอะไรอย่างเงี้ยพี่ตุ๊กก็เลยมีบอกว่าโอ้ยมีพอดีเลยมีโครงการใหม่มาพี่ตุ๊กเล่าโครงการนี้ค่ะไม่ได้เป็นโครงการใหม่นะคะแต่เราจะเปิดเฟสใหม่ใช่แล้วก็น่าจะตอบโจทย์ของน้องเพื่อนกับแม่อุเพราะว่าโครงการนี้White City Living นะคะเฟสใหม่ของเราคือ Solaris 1กับ Solaris 2เนี่ยติดกับ Imperial College อืมเลยสนใจไงคือติดแบบอยู่ข้างล่างเลยอะค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะตอบโจทย์ที่แม่เมื่อกี้พูดว่าชอบที่อยู่ใกล้สเตชันนะคะอยู่ใกล้ห้างนะคะตัวห้องแรกของแม่เนี่ยอพาร์ตเมนต์แรกของแม่เนี่ยไปเซฟฟิจิใช้เวลาเดินประมาณ20นาทีของเราอันนี้ติดเวสฟิลด์ใช้เวลาเดิน1นาทีโอ้ตายแล้วทำเลดีมากคือทำเลดีมากทำเลดีมากถ้าเทียบระหว่างทำเลอันที่1กับอันนี้เนี่ยอันนี้ดีกว่าแม่คิดว่าอันนี้ดีกว่าเนี่ยมันชักเริ่มใจเริ่มตุ๊ก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 อย่างเงี้ยอันเดอร์กราวด์เนี่ยอยู่ข้างหน้า2สเตชันเลยนะคะก็คือมีไวซิตี้นะคะอยู่ทางฝั่งของ Imperial College นะคะแล้วก็วูดเลนนะคะทางซ้ายนะคะพี่ตุ๊กเนี่ยจับเวลาเดินจากสเตชันมาคือ1นาทีเพราะว่าตุ๊กเนี่ยมีคำถามเยอะมากค่ะเนี่ยเวลาที่คนลูกค้ามาถามตุ๊กค่ะเธอบอกว่ามันใกล้ขนาดเนี้ยใกล้ขนาดไหนหนูเลยไปทำวิดีโอค่ะแม่รอบจับเวลาเลยใช่ไหมแล้วก็จับเวลาเดินเรียลไทม์เลยค่ะคือมันน้อยกว่า1นาทีจริงๆก็เลยตอบคำถามลูกค้าได้ว่าอันนี้ไม่มีการตัดต่อนี่คือเดินจริงเอ๊ะมีเยอะมากที่คิดเหมือนน้องเพื่อนว่าอยากจะซื้อบ้านไว้เพื่อที่ว่าส่งลูกไปเรียนถึงแม้ว่าตอนนี้ลูกจะยังไม่ถึงในระดับมหาวิทยาลัยแต่ว่าส่งเรียนบอร์ดดิ้งสคูลเนี่ยค่ะแม่เราต้องไปทุกเอ็กเซียร์ทุกช็อตเบรกทุกฮาฟเทอมอยู่แล้วก็เลยอยากจะมีบ้านอพาร์ตเมนต์ที่เหมือนกับเป็นเบสไว้นะคะอยู่ในลอนดอนที่เดินทางสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอบโจทย์จริงแล้วก็เป็นโครงการที่ขายดีอันดับหนึ่งของเบิร์กลีย์กรุ๊ปของเบิร์กลีย์ที่ตุ๊กเคยเล่าให้เราฟังเมื่อรอบที่แล้วที่แล้วใช่ที่ไม่ทันเพราะว่ามีโครงการนี้กับโครงการตรงที่เราซื้อไปซึ่งโครงการที่พี่ตุ๊กมาแนะนำอันเนี้ยวันเนี้ยคราวที่แล้วคือหมดคือเรามาไม่ทันแล้วพี่ตุ๊กพูดเลยว่าฮอตที่สุดเพราะหนึ่งมันใกล้ Imperial จริงๆคือมันใกล้กว่าของเราที่ใกล้ UCL ของเรา UCL รู้สึกจะเดิน10นาทีถ้าจำใช่ไหมคะประมาณ10นาทีแต่อันนี้คือมัน1นาทีคือมันถึงเลย Imperial มันสะดวกมากมันสะดวกแล้วก็มันเลยแบบสนใจรอบคือมันอำนวยความสะดวกไปหมดขึ้นกี่เฟสนะคะพี่ตรงอันนี้รอบนี้ที่เราจะขายเนี่ยมี2ตึกค่ะ2ตึกค่ะ Solaris 1กับ2 2โอเคแต่ว่าอันเนี้ยจะสร้างเสร็จตอนปี2026อีก2027อีก2ปีอีก2ปีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะทุบกระปุกทันหยอดทันยังหยอดทันนะลูกเดี๋ยวไปดูนะคะไปหยอดทันแต่คนก็มีเข้ามาติดต่อบ้างหรือยังตอนนี้หรือเรายังไม่เปิดตัวอะไรเลยยังไม่เปิดตัวค่ะแต่ว่าหนูมีเวทติ้งลิสต์เรียบร้อยแล้วค่ะแม่ค่ะแรงมากเพราะว่าคนที่พลาดจากรอบที่แล้วอะค่ะเช่นเราตอนนี้มาลงชื่อรอไว้แล้วว่าเขาสนใจสตูดิโอนะสนใจทูเบดรอบที่แล้วอะค่ะทูเบดรูมเนี่ยขายหมดเกลี้ยงทุกห้องทุกชั้นนะคะตอนนี้ค่ะเราจะมี2 bedroom size เริ่มต้นที่ประมาณ80ตารางเมตรจนไปถึง2 bedroom ขนาดใหญ่ที่100ตารางเมตรนิดๆซึ่งถ้าเป็น type ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวพี่โชว์ฟอร์มให้ดูเป็นน้ำจิ้มก็ให้กดเลือกไว้ก่อนว่าว่าชอบ type ไหนแล้วเดี๋ยวปอตอนที่เปิดจองได้ราคาออกก็จะได้จิ้มทันทีเดี๋ยวไม่ทันอีกนะรอบเนี้ยใช่เดี๋ยวดูค่ะเดี๋ยวดูตอนนี้ค่ะคำถามเดียวค่ะแม่ค่ะค่ะคือจะเป็นโฟร์แพลนไหนเออใช่แค่นั้นเลยใ
ตอนนี้อยากเห็นอยากเห็นเดี๋ยวเราไปเปิดดูเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างได้ได้ค่ะขออนุญาตอธิบายนะคะว่าตอนนี้2ตึกนี้นะคะจะเป็นตัวที่เรากำลังจะลอนช์นะคะ Solaris 1นะคะแล้วก็ Solaris 2ค่ะด้านล่างของตึกทั้งหมดนะคะ Imperial College เนี่ยซื้อเพื่อทำเป็น Lecture Theater เป็น Reception Area เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศของโครงการเนี่ยเดินขึ้นมาออกจากสเตชันปุ๊บว้าวบรรยากาศของการเรียนบรรยากาศของAcademic นะคะลูกค้าพี่ตูท่านหนึ่งมาซื้อลูกยังเล็กอยู่เลยพี่ถามว่าทำไมสนใจโครงการนี้เขาบอกว่าอ๋อซื้อเป็นอินสปิเรชันลูกจะได้รู้สึกขยันเรียนเออไม่เลวนะเดี๋ยวต้องไปแบบปลูกฝังจุนย่าลูกจุนย่าไม่ได้เป็นอะคาเดมิกเกิลเป็นอาร์ตเกิลเพราะว่าลูกจะรู้สึกตลอดเวลาว่าฉันไปเรียนที่อื่นไม่ได้แล้วเพราะบ้านฉันอยู่หน้าอิมพีเรียลคอลเลจนะคะอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าอันนี้คือ2ตึกที่เรากำลังจะลอนช์นะคะ Solaris 1 Solaris 2นะคะข้อพิเศษของตึกนี้คืออะไรนะคะในชั้น11เราจะเปิดในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของสระว่ายน้ำ outdoor นะคะตรงนี้เราจะเรียกว่า Beach Clubเราจะมีสวน Olive Grove นะคะเราจะมี Outdoor Bar นะคะเราจะมี Restaurant Space ตอนตรงชั้น11เราจะมีพื้นที่บาร์บีคิวเป็นส่วนกลางให้ลูกบ้านเนี่ยลงมาใช้และในส่วนของตึกนี้นะคะเราไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะฉันจะต้องเดินมาใช้ Conscious ตรงไหนเพราะเมื่อกี้แม่ได้เมนชั่นกับตุ๊กว่าแม่ชอบตึกที่มี Conscious อยู่ในตึกเองอันนี้เลยค่ะแม่ตึกนี้เราจะมีสปาเราจะมีห้องทรีทเมนต์สมมติว่าแม่อยากจะให้คนเข้ามาทำเล็บทำผมนวดต่างๆเนี่ยเราจะมีสปาอยู่ทางด้านล่างนะคะซีนีม่ารูมเปิดใหม่มีเกมรูมเปิดใหม่อยู่ในตึกนั้นทั้งหมดนี่คือ2 bedroom อ่ะค่ะใช่ค่ะ2 bed แต่อันนี้จะเป็น2 bed ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่โอเค2 bed ขนาดใหญ่สเปซของห้องนี้ค่ะเราจะมีนอกเหนือจากห้องนอนห้องนอนนะคะเราจะมีสตาร์ดี้นะคะซึ่งสตาร์ดี้เนี้ยไม่เล็กเลยนะคะสามารถใส่เตียงเดี่ยวได้ก็เป็น3เบดรูมได้แอปได้ค่ะว่าเป็น3เบดได้แต่ถึงเวลาเนี่ยห้องนี้เราก็ใช้เป็นห้องสตาร์ดี้รูมสตาร์ดี้ห้องเป็นออฟฟิศเหมาะสำหรับสมัยนี้ที่เขาจะต้องมีออฟฟิศเวิร์คฟรอมโฮมแล้วก็วิวห้องนี้ค่ะเป็นวิวที่เทควิวของพื้นที่ส่วนกลางสระว่ายน้ำไล่ลงแล้วก็เป็นวิวเปิดทั้งหมดค่ะแม่มั่นใจได้ว่าไม่มีใครบังเราอีกแล้วเพราะว่าตรงนี้ไม่มีตึกอะไรขึ้นอีกแล้วจะเป็นวิวเปิดหมดเลยอันนี้หนูอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าหนูซื้อจริงๆจ่ายเป็นก้อนเลยหรือยังไงนั้นหนูจำไม่ได้แล้วอันนี้นะคะเนื่องจากว่าโครงการมันยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จค่ะจะเสร็จตอนปลาย2026ต้น2027ค่ะนะคะในเรื่องของ payment plan เนี่ยเราก็จะมีจ่ายเงินจอง 5,000 ปอนด์จากนั้นตอนทำสัญญา exchange of contract เนี่ย 10% ค่ะนะคะแล้วก็คือหลังจากนั้นอีก1ปีอีก 10% แล้วก็ไม่ต้องจ่ายอะไรอีกเลยไปจนถึงตอน2027 2027โอ้ว้าวก็ทยอยปฏิทินคำนวณแล้วนะคะดูบัญชีเมื่อกี้กระซุบกระซิบกับสองคนแม่ลูกกระซุบกระซิบกันอยู่เพราะมันน่าสนใจจริงน่าสนใจเพราะว่าด้วยโลเคชั่นด้วยอะไรอะไรเงี้ยคือเราตอนนี้จุนย่ายังไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยด้วยซ้ำคือเรายังน้อยเรายังปล่อยเช่าเป็นอินเวสใช่ใช่ใช่เพราะอาจจะได้ค่าเช่ามาเป็นค่าเรียนฟรีที่เมื่อกี้พี่ตุ้มบอกด้วยอายุของตึกเนี่ยค่ะรีโซใช่ไหมคะใช่ค่ะคือ999ปี999กี่ตลบคะไม่ทราบว่าแม่ตายแล้วเกิดใหม่ไม่รู้กี่รอบอ่ะนะอันแรกก็เป็นนี้ใช่ค่ะ999ปีเพิ่งนั่งคุยกันอยู่เลยเพราะว่าวันนั้นนั่งขับรถกับเต้แล้วอยู่ๆเต้เขาก็ถามหนูขึ้นมาว่าที่แรกของเราอ่ะเท่าไหร่หนูบอก999ปีนะเต้บอกว่าหนูฟังพี่ตุ๊กผิดหรือเปล่า99ปีหรือเปล่าหนูบอกไม่999เต้บอกว่าโอ้โหกี่รุ่นวะเนี่ยกี่เจนหลายรุ่นตอนแรกก็แม่ก็มีความกังวลอุ้ยเราไม่ได้ซื้อขาดมันไม่ได้ของขาดแต่999ลูกตายไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยแม่ได้ตายแล้วเกิดใหม่กี่รอบเนี่ยกว่าจะหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ๊ยอันนั้นก็อยู่ที่ลูกหลานแล้วอยู่ที่ลูกหลานแล้วว่าเขาจะเอาไว้ยังไง999ปีใครสนใจนะมาค่ะแม่บอกเลยคุ้มจริงๆยิ่งมีคนนี้ดูแลนะ
บอกเลยสุดยอดนี่ไม่ได้อวยนะนี่คือจริงๆแบบเราสองคนนี่คือในสมองนี่คือโชว์ให้ดูค่ะว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวน้องเพื่อนก็ไปนั่งอยู่ตรงบีชคลับให้พี่ตุ๊กฝากงานอีเวนต์อีกรอบเพราะว่าเผื่อใครสนใจจะได้มาดูได้ค่ะก็คืออีเวนต์นะคะจะมีวันที่ 29-30 มิถุนายนนี้นะคะจะเป็นการเปิดตัวโครงการ The Solaris 1 Solaris 2นะคะที่ St. Regis นะคะท่านใดสนใจนะคะก็คือลงทะเบียน Register Interest ที่อยู่ด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนขึ้นให้แล้วก็จะได้จองเพราะว่าจะเป็น Private Invitation นะคะจะเป็นการเปิดตัวเห็น Floor Plan ที่แรกในประเทศไทยแล้วก็ได้จองก่อนใครได้เลือกห้องที่สวยก่อนใครค่ะไปแล้วก็ต้องมาแย่งกับคนอื่นอีกตกมาแล้วนะเริ่มตกมาแล้วหรือว่าถ้าใครไม่ได้สะดวกไปมาในงานอีเวนต์วันที่ก็ที่ที่ใช่ Instagram แล้วก็ LINE แอดได้ตามนี้เลยนะคะทุกคนเผื่อใครสนใจเนาะ2คนเดี๋ยวต้องกลับไปคำนวณก่อนว่าจะเอาตรงไหนยังไงอะไรดีเรามารอลุ้นกันค่ะทุกคนว่าเราจะได้บ้านหลังที่2ที่ลอนดอนหรือได้แน่ๆขึ้นอยู่กับว่าจะอยู่ชั้นไหนแค่นั้นเองมั่นใจค่ะมั่นใจคราวนี้ก็มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าซื้อ Invest ไปก็คือใช่ใช่ค่ะเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย